ดีค่ะคืนวันอาทิตย์อย่างนี้นะคะก็มาพบกับไม้เหตุประเภทไทยนะคะกับแฟลกประภาภูมิเอี่ยมสมค่ะแล้วก็ปกป้องชานันครับค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโต๊ะจีนซึ่งเป็นพลังประชารัฐแล้วก็แจกกล้วยไม่ใช่หรอไม่ใช่ใช่ไหมคุยกันเรื่องโต๊ะจีนแล้วก็เรื่องของอำนาจมันมีนัยยะอะไรหลายอย่างของโต๊ะจีนนะเนาะแล้วก็อำนาจด้วยใช่เป็นเรื่องของอำนาจไม่เพราะว่ามันไม่ได้เรื่องกินอย่างเดียวป้าเคยไปกินโต๊ะจีนใช่ไหมแล้วเคยกินโต๊ะจีนกินค็อกเทลกินอะไรอยู่แล้วใช่ป่ะงานต่างๆแต่เราก็เราชอบกินแบบไหนมากกว่ากันเราชอบค็อกเทลชอบได้เดินว่ะก็โอเคนะค็อกเทลมันก็ได้เลือกเองไงใช่แล้วมันเป็นงานแต่งแล้วก็แบบคนนั้นคนนี้ก็แบบคอยแบบแอลผู้ชายได้ไงโต๊ะจีนต้องอยู่กับคนแก่ผู้ใหญ่ใช่ไหมซึ่งโต๊ะจีนเนี่ยถ้าเป็นโต๊ะจีนงานแต่งใช่ไหมก็รู้สึกว่ามีแต่เราต้องนั่งกับคนแก่หรือคนแบบคุยโลสนทนาแบบน่าเบื่อหน่อยใช่ไหมล่ะซึ่งก็มันก็มีนัยยะอะไรหลายอย่างกันก่อนที่จะเป็นโต๊ะจีนที่เรากินกันทุกวันนี้หรือว่าพลังประชารัฐจะจัดงานโต๊ะจีนถึงทุกวันนี้เนี่ยโต๊ะจีนมันมีประวัติศาสตร์ในไทยขอพูดถึงบทความก่อนได้บทความชิ้นหนึ่งมาน่าสนใจมากก็คือที่ชื่อว่าโต๊ะจีนอำนาจรัฐและการควบคุมการใช้พื้นที่เมืองของชาวจีนในกรุงเทพสมัยรัชกาลที่5นะครับของคุณนนทพรอยู่มั่งมีซึ่งได้ลงในนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมเดือนมกราปี2563นี่เองซึ่งความน่าสนใจมากเริ่มมาจากการรับวัฒนธรรมของจีนเข้ามานะครับเป็นเหมือนแบบเรียกว่าจีนาภิวัตน์มั้งถ้าภาษาไทยใช้คำนี้ก็คือว่าด้วยความที่สยามตอนนั้นเนี่ยทำสนธิสัญญาเบลลิงแล้วรูปแบบเศรษฐกิจของสยามมันก็เปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็ด้วยรูปแบบเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยชาวจีนก็หลั่งไหลเข้ามาด้วยเพราะว่าชาวจีนเองเนี่ยเขาในบทความบอกว่าในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่18จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่19เนี่ยนะครับผมก็จีนเนี่ยเปิดเมืองท่าเยอะมากเนื่องมาจากว่าทำสนธิสัญญานานกิงด้วยสนธิสัญญาเทียนซินด้วยเนี่ยขณะเดียวกันก็มีกบฏใต้เผงที่ต่อต้านราชวงศ์ชิงนะครับผมทำให้มีแล้วก็รวมไปถึงเรือกลไฟทำให้กับการเดินทางคมนาคมเนี่ยมันสะดวกมากขึ้นรวมไปถึงมีการเดินเรือระหว่างกรุงเทพฮ่องกงด้วยในปีพ.ศ.2419ก็ทำให้คนจีนอพยพเข้ามาในสยามมากขึ้นในช่วงเวลาที่สยามก็เปิดประเทศเสรีระดับหนึ่งผ่านเบลลิงเนาะ มีการทำสัมมโนครัวประชากรสมัยรัชกาลที่5แต่เขาบอกว่าราษฎรในกรุงเทพเนี่ยพื้นที่อำเภอชั้นในเนี่ยในปี2450ราษฎรไทยทั้งสิ้นเนี่ยมีถึง 317,975 คนเป็นราษฎรชายเนี่ย 142,512 คนขณะที่คนจีนเนี่ยมีจำนวนทั้งหมดเนี่ย 181,479 คนแต่ประชากรชายคนจีนเยอะกว่าประชากรชายชาวไทยด้วยก็คือมีถึง 160,818 คนก็ถือว่าต่อให้จำนวนประชากรชาวจีนน้อยกว่าคนไทยเนี่ยเป็นพลเมืองรองลงมาเนี่ยแต่ว่าบุคคลมันก็อย่างผู้ชายก็มีเยอะกว่าเงี้ยซึ่งมันเป็นกลไกสำคัญในการที่จะดำเนินแรงงานต่อไปด้วยน่าสนใจว่าก็คือในช่วงเนี้ย มันก็เป็นช่วงที่ทำให้เหมือนพอจีนเข้ามาในสยามมากขึ้นก็เริ่มที่จะมีการรวมกลุ่มกันใช่แบบมีการรวมกลุ่มกันเมื่อรวมกลุ่มกันแล้วมันก็จะเริ่มมีในการปกครองกันในการแล้วก็มีอำนาจต่อรองในระดับหนึ่งใช่อันเนื่องมาจากว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีระบบปุ๊บปี้ที่เหมือนแบบจัดระเบียบพยายามจะจัดระเบียบคนจีนว่าคัดใครเข้ามาในประเทศได้บ้างอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าหลักสำคัญของปุ๊บปี้เนี่ยไม่ใช่การจัดระเบียบประชากรชาวจีนที่เข้ามาแต่เป็นการที่จะรัฐเนี่ยต้องการจะเก็บรายได้จากคนกลุ่มนี้มากกว่าซึ่งมันก็ไม่ได้แพงหรอกนะทำให้คนจีนก็หลั่งไหลเข้ามาในสยามเยอะขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่มีการจัดระเบียบอะไรเลยขณะเดียวกันสวัสดิการที่เกิดขึ้นจากการผูกปี้มันก็ไม่มีเพราะว่ารัฐต้องการจะเก็บเงินเท่านั้นนะครับคนก็เดือดร้อนอ่ะคือคนจีนเขาก็อยู่ด้วยความที่ต้องอพยพย้ายถิ่นมาแล้วเนี่ยแล้วเขาก็มาเป็นแรงงานให้กับส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าใช้คำว่ากุลีแบกหามนะครับในโรงสีข้าวบ้างในกิจการโรงเลื่อยบ้างอะไรแบบนี้เนี่ยก็เป็นแรงงานสำคัญที่
ชาวสยามไม่ค่อยจะทำเท่าไหร่เนี่ยปรากฏว่าเป็นคนจีนทำแล้วก็บางคนก็เป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าทำรองเท้าบ้างอยู่แถวซ่อมนาฬิกาบ้างเป็นซินแสเป็นอะไรในศาลเจ้าบ้างอะไรอย่างนี้ครับเป็นคนทรงก็มีคุณแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลกลุ่มสำคัญในการที่จะรันเศรษฐกิจในสยามตอนนั้นก็คนไทยก็ยังคงนิยมแบบเกษตรกรรมอยู่แล้วก็เริ่มมีชนชั้นกลางขึ้นมาแล้วตอนนั้นเมื่อมีชนชั้นกลางอย่างเช่นคุณเซียฮุสเซงอย่างเงี้ยก็เป็นแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็น subject ไม่ใช่ subject ของไทยด้วยอ่ะคือรัฐก็จะใช้กฎหมายไปจัดการคนกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นความอิหลักอิเหลี่ยวของรัฐแต่ว่ามันก็มีด้วยความที่สวัสดิการมันไม่ดีนะครับกรรมกรจีนเขาก็อยู่อย่างยากลำบากเนี่ยแล้วก็เขามีการรวมกลุ่มกันที่น่าสนใจมากก็คือการจัดระเบียบที่เป็นเท่าเก๋รู้จักปะเท่าเก๋ก็คือว่าคุณไม่ต้องไปคือเหมือนแบบเป็นองค์กรเหมือนจัดสรรแรงงานข้ามชาติอ่ะคือเป็นคนคัดเลยว่าคุณจะเอาใครเข้ามาในประเทศนี้แล้วก็ต้องผ่านชั้นฉันจะหางานให้ทำออกค่าเดินเรือเดินสาโดยสารอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เหมือนแบบตลอด1ปีเนี่ยที่เธอฉันพาเธอเข้ามาทำงานเนี่ยฉันก็จะได้รับเงินจากเธอไป1ปีเหมือนบริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติใช่ใช่ใช่อันนั้นแหละแล้วมันก็เป็นธุรกิจที่มันเฟื่องฟูมากๆกันมีการรวมกลุ่มกันแล้วคนจีนไม่ได้มีคนจีนคือเราไม่สามารถมองภาพรวมได้ว่าคนจีนก็คือจีนกันเหมือนกันหมดเลยมันก็มีจีนแต่จิ้วจีนฮกเกี้ยนจีนอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับมันก็เลยทำให้ธุรกิจอันเนี้ยก็เริ่มเป็นกลุ่มนั่นกลุ่มนี้เป็นคนทำแล้วก็มีการแย่งชิงทรัพยากรมนุษย์กันเองเหมือนแบบเป็นก็คล้ายๆบริษัทจัดหางานเนาะแล้วก็โทรไปคอยซิลคนนั้นคนนี้มาร่วมงานด้วยครับหรือว่าจัดให้ไปทำเป็นแรงงานตามอุตสาหกรรมต่างๆอย่างนั้นนะครับซึ่งเขามีสวัสดิการที่ดีมากกว่ารัฐไทยนะครับคือว่ามีค่าธรรมเนียมศาลในกรณีต้องดำเนินคดีความหากถูกพิพากษาตัดสินจำคุกเนี่ยทางกลุ่มอังยี่เนี่ยที่เป็นที่ติดตัวมาจากเท่าเก๋เนี่ยเขาก็จะคอยดูแลความเป็นอยู่ให้ด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นถ้าคุณตายขึ้นมาเนี่ยสมาชิกถึงกับกรรมก็สามารถจัดการศพให้จัดการเรื่องชาปนกิจด้วยเป็นหลักประกันความอยู่รอดขณะที่พัดถิ่นฐานนะมันก็ดีกว่าไงคนก็จะไปสังกัดกับกลุ่มนี้มากกว่าซึ่งมันก็เลยนำสู่ระบบอังยี่ซึ่งใน2424ครับพศ2424เนี่ยก่อนอันนั้นเนี่ยมีอังยี่เพียงกลุ่มเดียวแต่เมื่อสำรวจหลังจากนั้นแล้วปรากฏว่ามี3กลุ่มแล้วมันก็เริ่มขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันน่าสนใจป่ะรู้จักกงสีป่ะค่ะระบบกงสีอ่ะมันคล้ายๆกันป่ะวะไม่แต่กงสีมันก็จะเป็นในครอบครัวกันเองพอทำงานแล้วก็แบ่งเขาเรียกว่าอะไรแบ่งผลประโยชน์กันร่วมกันใช่ป่ะอ๋อเอาความมันต่างกันนี่หว่าอังยี่มันไม่ใช่ระบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะการรวมกลุ่มกันนอกเหนือกฎเกณฑ์ของอำนาจรัฐปะวะอย่างเงี้ยถ้ามาเฟียมก็จะเป็นอารมณ์ว่าจะต้องมีการเป็นผู้ทรงอำนาจในพื้นที่ด้วยไงซึ่งอังยี่ก็มีนะซึ่งอังยี่ก็มีกลุ่มนี้อังยี่กลุ่มนี้อยู่โซนนี้ก็อังยี่กลุ่มโซนนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าจริงๆถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะคล้ายกับมาเฟียเหมือนในฮ่องกงอะไรเงี้ยก็จะมี3กลุ่มที่แบบมีอำนาจในการคุมพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ห้ามข้ามเขตกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกลุ่มอังยี่เนี่ยด้วยความที่มันหลากหลายเนี่ยด้วยความที่มันต้องแย่งด้วยพวกเขาเนี่ยต้องแย่งชิงทรัพยากรกันเนี่ยมันก็มีตีกันมีการวิวาทกันนำไปสู่ความวุ่นวายในเมืองนั่นแหละก่อนจะถึงแล้วก็นำไปสู่การพูดถึงเรื่องการจัดการเรื่องโต๊ะจีนด้วยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่าว่าอังยี่และโต๊ะจีนและอำนาจรัฐไทยเนี่ยรัฐสยามในตอนนั้นเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงบ้างเนาะค่ะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะว่าพอมีอังยี่ครับผมแล้วก็มีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีความพยายามในการที่จะจัดระเบียบมากขึ้นใช่ใช่แล้วเป็นยังไงบ้างแล้วด้วยความที่คนจีนเข้ามาอยู่ในสยามในตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการกินข้าวร่วมกันเป็นโต๊ะกลมมากที่เรียกว่าโต๊ะจีนนั่นแหละก็คือเป็นโต๊ะกลมทั่วไปที่จะมีอาหารกินร่วมกันแล้วก็โต๊ะจีนเนี่ยมันไม่ใช่กินแค่คน2คนไงก็คือกินเป็นจำนวนมากเนี่ยในหลายๆกลุ่มอังยี่เนี่ยเขาก็จะมีการกินโต๊ะจีนกันอย่างเช่นแบบในพิธีกรรมโต๊ะจีนเนี่ยในอาหารของโต๊ะจีนเนี่ยมันจะมีโปรเซสบางอย่างแล้วก็คุณค่าทาง
ความรู้สึกทางความเชื่อในอาหารด้วยนอกเหนือจากโภชนาการเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความมงคลต้องกินอย่างนั้นกินอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะต้องแบบว่าอาหารนี้มีชื่อมงคลอันนี้จะทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองต้องกินของหวานตบปากเพื่อของหวานมันจะทำให้ชีวิตเราหวานไม่ขมขื่นอะไรแบบนี้ก็อยู่ความเชื่อในการตีความหรือแม้แต่จริงๆแล้วโต๊ะกลมของโต๊ะจีนมันก็เป็นการแสดงถึงความกลมเกลียวอะไรอย่างเงี้ยเอาหนักด้วยเนาะใช่คนจีนจะเป็นมนุษย์ที่คิดรายละเอียดอะไรแบบนี้อยู่ตลอดนะโอเคแล้วมันคือการพอนั่งวงกลมใช่ไหมนอกจากว่ามันเป็นความกลมเกลียวกันแต่มันคือการมองเห็นหน้ากันทุกคนด้วยไงเออว่ะเออใช่ใช่มันก็ได้คุยกันนะเนาะมันก็เลยเป็นสหารือกันซึ่งการกินด้วยคนจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยทางรัฐบาลสยามในตอนนั้นรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่ากลัวจะเป็นอั้งยี่เดี๋ยวซ่องสุมอะไรกันอีกเพราะบางอั้งยี่บางกลุ่มเนี่ยก็มีธุรกิจด้านมืดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เริ่มแบบกลัวว่ากลุ่มนี้ดูเหมือนเป็นพวกนักเลงหัวไม้บ้างเป็นพวกใช้ความรุนแรงบ้างก็คอยปราบปรามสอดส่องมีการกำหนดพ.ร.บ.อะไรด้วยในการแบบจัดการอั้งยี่ทั้งหลายนะครับว่าจะเป็นยังไงก็คือพระราชบัญญัติอั้งยี่รศ116ก็คือพศ2440นะครับผมก็คอยดูว่ามีการจดทะเบียนด้วยว่าคนพวกนี้จะประกอบกิจกรรมอะไรก็ต้องมาขออนุญาตก่อนจะชุมนุมกันก็ต้องไปขออนุญาตรัฐบาลเจ้าหน้าที่ให้ใบอนุญาตด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีการแสดงเครื่องหมายเป็นสัญญาว่าอยู่อั้งยี่กลุ่มไหนด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทแล้วบางปีเนี่ยก็จะมีพิธีกรรมของศาลเจ้าของอั้งยี่บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องมีการกินโต๊ะจีนอยู่แล้วหรือเปล่าโดยธรรมชาติของเขาอะครับก็เลยรัฐบาลก็เริ่มไม่โอเคกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะคอยปราบปรามการกินโต๊ะจีนของอั้งยี่และของคนจีนบางกลุ่มที่เข้าใจว่าเป็นอั้งยี่ด้วยความที่ไม่รู้ภาษาซึ่งกันและการสื่อสารกันไม่ได้เพราะอย่างไม่ต้องไปพูดถึงร.5ย้อนกลับไปสมัยซีอุยอย่างเงี้ยบางตอนที่เขาเป็นคดีความเราก็จะเห็นได้ว่าการอธิบายของซีอุยกับการแปลของล่ามอาจจะไม่ตรงกันก็ได้และการสื่อสารมันก็เลยนำไปสู่กลายเป็นฆาตกรโรคจิตไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมีบางครั้งที่ตำรวจไปปราบกลุ่มคนที่ไปกินข้าวร่วมกันอย่างเช่นมีการจับกลุ่มชาวจีนไหหลามที่ตลาดน้อยในปี2449เขานั่งกินอาหารโต๊ะจีนเลี้ยงกันทั่วไปเนี่ยแหละแล้วก็เห็นโต๊ะจีนด้วยมีคนกินจำนวนมากเนี่ยก็เลยแบบมีกระดาษแดงๆเป็นตัวหนังสือจีนแปะตามฝาห้องด้วย แล้วก็มีสมุดรายชื่อสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับอั้งยี่ ก็เลยไปจับเขาจับไปจับมาก็ปรากฏว่าศาลไต่สวนแล้วบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดเพราะไม่จากวัฒนธรรมชาวจีน แล้วก็ไอ้การกินโต๊ะจีนเลี้ยงโต๊ะจีนของเขาซึ่งเป็นงานเลี้ยงทั่วไปเนี่ยก็ต้องเลี้ยงงานแต่งงานอะไรก็เลี้ยงกันอยู่แล้วเนี่ยก็ขออนุญาตแล้วด้วยมันก็มีคดีอะไรแบบนี้บ่อยเช่นเดียวกับที่ว่าอั้งยี่ตีกันระหว่างอั้งยี่มีคนตายคนเจ็บด้วยมันก็เลยทำให้รัฐพยายามจะจัดการสอดส่องเรื่องวัฒนธรรมการกินของคนจีนซึ่งมันฟังดูแล้วเนี่ยมันน่าเศร้ามากๆกับการที่รัฐไม่เข้าใจคนที่ตัวเองพยายามจะไปตักตวงผลประโยชน์จากการที่เขาข้ามพรมแดนเข้ามาเนี่ยแล้วก็ไปปราบปรามวัฒนธรรมของเขาอะมันเหมือนกับไม่มีว่าทำอะไรบ้างวะที่มีคนพัดถิ่นหรือว่าย้ายเข้ามาในประเทศไทยอ่ะแล้วรัฐพยายามจะจัดการอ่ะซึ่งมันก็มีเยอะเหมือนกันในการที่จะสลายวัฒนธรรมชาติพันธุ์ต่างๆในรัฐอ่ะด้วยความที่ไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างเนี่ยแล้วการกินมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ปะวะกินที่พี่นอนอ่ะคือคนต้องกินทุกวันหรือว่าคนจะต้องใช้ประกอบพิธีกรรมในความเชื่อส่วนตัวก็ไม่ได้อ่ะเหมือนทำบุญบ้านแล้วอยู่ดีแบบตำรวจมาอะไรเงี้ยก็ทำบุญบ้านมันผิดอะไรอย่างนี้เลยคือมันก็ตลกไงเออแต่ว่าไงอ่ะก็เราพยายามนั่งคิดว่ามันมีวัฒนธรรมอื่นๆอีกไหมที่รัฐไทยพยายามที่จะไปควบคุมในปัจจุบันนี้นึกไม่ออกที่ภาคใต้อ่ะไม่ให้ผู้หญิงคุมฮิญาบไปทำงานอ่ะไปเรียนหนังสืออ่ะที่คนนี้เป็นข้าราชการหญิงแต่เป็นมุสลิมแล้วเขาก็ต้องคุมฮิญาบไปสอนหนังสือไม่ได้เพราะว่าเขาถือว่าฮิญาบเนี่ยเป็นเครื่องประดับหัวผิดกฎยูนิฟอร์มของสำนักงานพิจารณาไม่ให้ทำงานเพราะคนนี้แต่งตัวไม่ตรงระเบียบก็มีด้วยแล้วบางที่ก็ไม่ให้เด็กผู้หญิงมุสลิมไปเรียนเพราะว่าแต่งตัวผิดระเบียบโรงเรียนอย่างเงี้ย
มันก็คือคุณไปยุ่มย่ามกับความเชื่อวัฒนธรรมเขาเรียกว่าอะไรวะเขาทำชาติพันธุ์ของเขาหรือว่าทำชุมชนของเขาเนี่ยมันเป็นความพยายามที่จะควบคุมวัฒนธรรมโดยที่แล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าต้องการที่จะเข้าไปควบคุมโดยที่ไม่มีความพยายามในการที่จะทำความเข้าใจวัฒนธรรมของคนที่มาอยู่ในพื้นที่และอ้างความสงบเรียบร้อยเหมือนที่รัฐสยามตอนนั้นอ้างที่ชอบตีกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะปราบปรามไม่ให้เขาตีกันก็เลยไม่ให้เขาไปกินโต๊ะจีนหรือว่าจัดเลี้ยงโต๊ะจีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทุกวันนี้มันก็ยังมีกฎหมายที่พูดถึงอังยี่ซ่องโจรอะไรใช่เพราะตอนกฎหมายยังไม่ได้แก้ถ้านักศึกษาชุมนุมยังมีคนอ้างเรื่องอังยี่เราจำได้ซึ่งการรวมกลุ่มของเขาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าถึงทรัพยากรของรัฐเขาเลยต้องมารวมกลุ่มกันเพื่ออยู่รอดประกันความมั่นคงในชีวิตของเขาเองด้วยซ้ำเนี่ยความน่าสนใจเมื่อกี้เนี่ย มันอยู่ตรงที่ว่าคือเมื่อมีการออกกฎหมายให้ถ้าเกิดว่าจะชุมนุมอะไรกันแล้วเนี่ยก็จะต้องมาขออนุญาตซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคือการชุมนุมหรืออะไรถ้าขออนุญาตแล้วมันก็ควรจะจบเพราะว่าก็แค่เหมือนเป็นการแจ้งเตือนอ่ะจริงๆเราพอฟังตรงเนี้ยเรานึกถึงว่ารัฐตอนเนี้ยปฏิบัติกับผู้ประท้วงผู้ชุมนุมต่างๆ อ่ะเหมือนเป็นอ้างยี่อ่ะแบบที่ว่าคุณจะต้องขออนุญาตก่อนนะเหมือนพวกเราเป็นชาติอื่นที่แบบว่ามันเข้ามาอพยพมาอยู่ในประเทศนี้แล้วถ้าเขาไม่ให้ก็คือไม่ได้ไปเลยซึ่งจริงๆซึ่งกฎหมายแบบนี้ไม่ใช่ว่าที่อื่นไม่มีนะที่อื่นก็มีอย่างฮ่องกงหรืออะไรก็มีนะก็แค่ว่าให้บอกก่อนแต่ว่าเขาไม่ได้จะไปห้ามเขาแค่แบบให้บอกก่อนขออนุญาตใช้พื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้จัดการเรื่องจราจรหรืออะไรประมาณอย่างนั้นแล้วก็จะควบคุมความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมหรือว่าผู้ที่รวมตัวกันจัดงานโต๊ะจีนด้วยมันไม่เชิงไม่ใช่ว่าเขาอ้างอย่างนั้น เป็นเกาหลีอย่างเงี้ยคุณไปใช้พื้นที่ได้ถ้าคุณขอไม่มีปัญหาเลยอ๋อมันก็เป็นเรื่องอำนาจรัฐกับคนที่ถูกปกครองเนาะว่ามันมีคอนฟลิกต์กันโดยที่คนที่อำนาจของรัฐเนี่ยไม่ได้พยายามเข้าใจความหลากหลายหรือว่าทำแต่ละชาติพันธุ์หรือว่าท้องถิ่นเลยอะแต่ทีนี้เราอะก็อาจจะต้องไปดูในเนื้อกฎหมายอีกทีหนึ่งว่าคำว่าอ้างยี่ซ่องโจรในที่เนี้ยมันจริงๆแล้วมันเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันหรือเปล่าแล้วมันควรจะยกเลิกหรือเปล่าไม่งั้นมันก็จะมีอะไรแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราชุมนุมกันเรารวมตัวกันแล้วก็จะมีความพยายามที่จะโยนข้ออ้างว่านี่คือการซ่องสุมกันความอ้างยี่อะไรเงี้ยอย่างพวกเราที่ชอบไปกินลาบด้วยเนี่ยจะโดนได้เนี่ยกินลาบกินยำกินลาบเกิน5คนโดนจับอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะต้องขออนุญาตก่อนถ้ากินยามันจะเป็นกลุ่มนึงนะอาจจะเป็นแบบกลุ่มเกย์พรายวันเรื่องยามก็น่าสนใจเนาะเดี๋ยวไปคิดว่าเป็นเรื่องยามคงไปคุยกันเรื่องอื่นแล้วกันอันนี้คือกินโต๊ะจีนก่อนแล้วก็อันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องกินโต๊ะจีนนะครับว่าโต๊ะจีนมันมีที่มาที่ไปยังไงในประเทศสยามจนมาถึงประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มันก็มีเรื่องของอำนาจอยู่แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยในยะของความเป็นอ้างความนิยามอ้างยี่เนี่ยมันก็ยังดำรงอยู่อาจจะเปลี่ยนไปจากเรื่องของชาติพันธุ์เปลี่ยนไปอีกมุมมองหนึ่งที่อยู่ภายใต้ของในนิยามของความมั่นคงของรัฐอีกทีนึงเนาะนี่นะครับก็คือความหมายของโต๊ะจีนและที่มาของโต๊ะจีนว่ามีที่มาที่ไปยังไงมีทั้งขมขื่นด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะครับที่โต๊ะของโต๊ะจีนซึ่งนี่ก็คือรายการหมายเหตุประเภทไทยครับแล้วก็พบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์นะครับผมสวัสดีครับ